สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่8นะคะหน่วยการเรียนรู้เรื่องบ้านของฉันวันที่5เรียนรู้เรื่องสมาชิกภายในบ้านประจำวันศุกร์ที่9เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564นะคะพร้อมแล้วก็ไปดูข้างในกันเลยค่ะมีบ้านและก็ต้องมีสมาชิกภายในบ้านนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะว่าสมาชิกภายในบ้านมีใครกันบ้างสมาชิกภายในบ้านมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าและก็เด็กๆนั่นเองอาจจะมีพี่มีน้องบางคนอาจจะเป็นลูกคนเดียวที่บ้านอาจจะเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวบางบ้านอาจจะมีทั้งคุณตาคุณยายด้วยก็ได้เป็นครอบครัวใหญ่นะคะบางบ้านอาจจะมีแค่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรืออาจจะมีแค่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายแล้วก็เด็กๆนั่นเองนะคะคำศัพท์ท้ายหน่วยการเรียนผู้ตามครูนะคะ family แปลว่าครอบครัว father แปลว่าพ่อ mother แปลว่าแม่ grandfather แปลว่าคุณปู่ grandmother แปลว่าคุณย่าโอเคคลิปนี้คุณครูก็ลาไปก่อนสำหรับอาทิตย์นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่หน่วยการเรียนต่อไปวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ